สวัสดีชาววอล์ฟทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถมาราธอนคันใหม่มารีวิวให้ชมกันนะครับ 122TM นะเป็นมีเดียมแท้งจากจีนนะครับซึ่งหน้าตามันจะประหลาดหน่อยเพราะว่าผมใส่เป็นลาย TD นะลาย3มิตินะครับซึ่งเขาให้มานะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูลายที่ผมใส่ก่อนนะมันชื่อว่าแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็เป็นลายนอกประวัติศาสตร์นะแล้วก็บวกค่าพลังตัวไปอีก 3% เหมือนกันนะก็แล้วแต่คนชอบนะเป็นแนวแบบตุ๊จีนหน่อยตุ๊จีนหน่อยแต่ว่าโดยปกติรถมาราธอนคันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับจะเป็นอีกลายหนึ่งเดี๋ยวให้ดูในภารกิจตรงนี้นะครับก็10ด่านเหมือนเดิมครับ10ด่านเหมือนเดิมแล้วเก็บค่าประสบการณ์เหมือนเดิมนะด่านที่10ก็จะได้รถถังไปจะเป็น 122TM นะครับแล้วก็ลายซึ่งลายพรางมันจะชื่อว่าปีฉลูก็เป็นตามนี้เลยนะครับเป็นตามรูปอย่างนี้เลยก็ดูสวยดีนะครับดูสวยดีนะแต่อันนี้มันจะแนวหน่อยคันนี้เป็นมีเดียมแท้งจากจีนที่มีความคมของปืนดีมากๆเลยนะครับผมไปเทสมาหลายรอบนะใส่อุปกรณ์ปรับนู่นปรับนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ลงตัวตอนนี้ลงตัวตามนี้นะครับก็จะเป็นตัวเทอร์โบนะซึ่งบอกได้เลยว่าต้องใส่นะต้องใส่เพราะมันอืดจริงๆนะอืดมากนะโดยปกติเนี่ยมันมีความเร็วมีกำลังเฉพาะอยู่ที่15นะ15กว่าๆถ้าเอาเทอร์โบออกนะ15กว่าๆแล้วมันอืดกว่าที่คิดนะมันอืดกว่าที่คิดเยอะเลยวิ่งสูงสุด50แต่วิ่งจริงไม่ถึงเลยนะอืดมากๆนะครับก็เลยต้องใส่เทอร์โบเข้าไปนะในช่องแรกเพื่อที่จะเอาโบนัสด้วยนะครับช่องที่2ผมใส่เป็นกล้องเคลือบผิวเลนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมใส่เป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งแต่ว่าพอเล่นไปแล้วแบบมันไม่จำเป็นต้องใส่นะเพราะว่าคันนี้มันไม่ได้มีความเร็วที่จะต้องแบบออกไปสแนปอะไรงั้นมันตั้งปืนยิงเหมือนกันนะเป็นตัวสไนที่ดีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวโหลดเร็วผมใส่ตัวสีชมพูนะเป็นขั้นที่2ซึ่งปกติมันโหลดอยู่ประมาณ16วินะตอนนี้มันลดลงมาเหลืออยู่ที่ 13.75 วินาทีก็ถือว่านานพอสมควรนะแต่ว่ามันได้ดาเมจตอนนั้นเนี่ย400นะครับซึ่ง DPM โดยเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่แค่ 1,400 เท่านั้นนะ DPM ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวตอนนี้ DPM ผมอยู่ที่ 1,746 นะก็ขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ยังแบบดูจะด้อยกว่าคันอื่นๆเพราะว่าเทียร์8มีเดียมแท้งคันอื่นๆเนี่ย DPM เขาอยู่ประมาณ 2,000 นะครับ1,900 2,000 นั่นคือเบื้องต้นเขาเลยนะถ้าอัพขึ้นไปก็ 2,000 กว่า 2,200 2,300 แล้วก็ว่ากันไปนะครับคันนี้มีพลรถอยู่4คนมีผู้การมีพลปืนพลขับแล้วก็พลบรรจุนะฮะทุกคนของผมมีพี่น้องร่วมรบแล้วก็มีพลางกันแค่3คนยังไม่เต็มด้วยพลางอยู่ที่ประมาณ 82-83% นะครับค่าพลางตอนนี้ผมอยู่ที่ 28.73 นะครับเวลาเคลื่อนที่เนี่ยค่าพลางอยู่ที่ 22.27 ถือว่าค่าพลางค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนระยะการมองโดยเบื้องต้นอยู่แค่370เท่านั้นนะครับค่อนข้างต่ำเลยเดียวก็เลยจำเป็นต้องใส่กล้องเคลือบผิวเลนลงไปนะครับตอนนี้ระยะการมองผมอยู่ที่458แล้วก็มีสกิลของผู้การเป็นลัตเตเวแล้วก็มีสกิลของพลบรรจุนะที่เป็นความรับรู้สถานการณ์มาช่วยอัพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีอาหารที่ผมใส่ไปด้วยนะครับก็จะเป็นเนี่ยฮะเสบียงสนามรุ่นปรับปรุงนะครับของจีนนะก็จะเพิ่มระยะการมองให้ก็ขึ้นมาเป็น458นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคราวนี้มาดูที่เครื่องยนต์นะมันมีแรงม้าอยู่โดยปกติอยู่ดูที่ปกติก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยอยู่ที่580แรงม้านะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนจะใช้งานได้นะแต่พอเล่นจริงแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะตอนนี้ผมใส่เทอร์โบขึ้นไปก็เป็น638แรงม้านะครับแล้วก็มีกำลังเฉพาะอยู่ที่ 16.88 แรงม้าต่อตันนะความเร็วสูงสุดอยู่ที่55เพราะว่ามีเทอร์โบถ้าไม่มีเทอร์โบเนี่ย50นะครับแล้วก็ถอยหลัง18ถ้าไม่มีเทอร์โบถอยหลัง15เท่านั้นนะครับค่อนข้างอืดเลยทีเดียวความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่ 44.56 องศาต่อวินาทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ความเร็วในการหมุนป้อมอยู่ที่ 33.42 ก็อืดนิดนึงแต่ว่าก็เล่นได้อยู่นะครับส่วน
ในส่วนของเกราะนะเอาเรื่อง HP กันก่อนเลย HP อยู่ที่ 1,400 นะครับ 1,400 เกราะนะฮะตัวถังด้านหน้าอยู่120นะครับก็มีความหนาอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับเทียบแพดขึ้นไปนะยิงกันสบายๆอยู่แล้วนะถึงจะลาดเอียงก็เถอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเกราะนะครับแล้วก็ที่ป้อมปืนเนี่ยหนา280นะครับก็ถือว่าหนาดีพอสมควรเลยนะหนาดีเลยล่ะนะก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมลืมบอกไปว่ามุมกดอยู่ที่-8นะลบ8ครั้งนี้มุมกดไม่แย่เลยมุมกดค่อนข้างดีนะมุมเงย15มุมกดมุมเงยอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้เด่นไม่ได้ดีมากเกินไปนะเวลาเล็งตอนนี้ผมเหลืออยู่ 2.06 เวลาเล็งดีนะใช้ได้เลยแล้วก็ความแม่นยำดีมากๆนะ 0.3 ครับตอนนี้ของผม 0.3 โดยเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่ที่ 0.33 ซึ่งถือว่าเฮ้ยโอเคนะโอเคมากปืน120มิลนะครับเป็นลูก APCR เป็นลูกมาตรฐานนะเจาะเกราะอยู่ที่233ลูกทองเป็นลูกฮีทครับเจาะเกราะอยู่299เจาะเกราะดีดาเมจเฉลี่ยต่อนัด400ถือว่าดีนะครับลูก HE เจาะ62เท่านั้นนะครับก็โอเคเล่นได้ครับเพราะว่าปืนมันกระบอกค่อนข้างใหญ่นะฮะ122แล้วความแม่นยำดีมากๆดีมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็น0.3 เท่านั้นเวลาเล่นจริงๆก็ถือว่าแม่นนะครับแม่นเลยเดี๋ยวไปดูเกราะกันนิดนึงครับในส่วนของเกราะนะที่ตัวรถก็จะเขียวๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะมันหนา120แต่ว่าทำมูลบัดเอียงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับมันอาจจะกันเทียร์7ได้อยู่บ้างนะบ้างคือเกราะมันไม่ได้ดีมากแต่ก็มีความหนาให้นะครับส่วนที่ป้อมเนี่ยค่อนข้างดีครับเท่าที่ชี้ก็300กว่านะ310 320 340แล้วก็ไปถึงกระเด้งนะครับแต่ว่ามันจะมีตุ่มอยู่2ข้างนะครับซ้ายขวาเขียวๆ2ข้างเลยนะครับเท่ากันเลย160กว่านะครับยิงได้นะแต่ว่าจะต้องเล็งนิดหนึ่งนะครับส่วนตรง Space Armor ก็จะเล็กนิดหนึ่งนะก็คือป้อมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับป้อมค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราลองมุมกดที่-8นะแล้วก็ลองมาดูว่าขึ้นไปเยอะไหมในส่วนของตัวรถขึ้นมา200กว่านะ260กว่าก็หนาขึ้นไปอีกเยอะทีเดียวแต่ประเด็นคือตุ่มด้านบนก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ยังเห็นอยู่เขียวๆ160 170นะก็ยังยิงได้แต่ก็ถือว่ายิงยากเพราะว่ามันเล็กพอสมควรนะครับคันนี้เป็นรถมาราธอนนะในเว็บไซต์นี้เปิดมาราคาอยู่ประมาณ 2,000 กว่าๆนะ 2,200 ประมาณนั้นนะครับก็ดูเอาว่าลองดูในคลิปเดี๋ยวผมจะมีเกมเพลย์ให้ดู2เกมนะว่ามันเด่นเรื่องอะไรแล้วก็มันด้อยเรื่องอะไรแต่บอกเลยว่าค่อนข้างอืดเลยทีเดียวนะถ้าสมมุติเราจับรถมีเดียมแท้งที่แบบคล่องตัวมาแล้วมาจับคันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันอืดจริงๆนะอืดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเทอร์โบต้องใส่เดี๋ยวไปชมคลิปกัน2คลิปใช่มั้ย2เกมนะเชิญชมครับในเกมแรกผมมาอยู่ในห้องเทียร์7เทียร์8นะครับแล้วก็อยู่ในแมป Seed Feed Line นะครับเป็นฐานของตัวเองต้องเดฟฐานตัวเองนะครับผมเนี่ยฮะเกิดทางฝั่งฐานนี่แหละทางฝั่งตะวันออกนะเพราะก็ขึ้นมาแคมป์นะครับคันนี้พลังตัวดีนะครับปืนดีพลังตัวดีเหมาะแก่การสไนมากๆนะครับแต่ว่าในเกมนี้ผมใส่ตัวปรับเสถียรแนวตั้งมานะครับไม่ได้ใส่กล้องมาก็จะเห็นจากมินิแมปว่าระยะการมองมันค่อนข้างต่ำนะครับมันไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็เพื่อนไปเปิดให้เป็นโบลาร์ดไปเปิดให้นะก็เห็นด้านนอกก็ไม่มีใครแล้วผมก็เติมขึ้นมาครับเห็นสตูลเลอร์อีมิวครับเด้งดีๆแล้วก็432นะดาเมจต่อนัดค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็นี่คือใส่ตัวปรับเสถียรนะมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาเล็งคือเป้ามันจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเท่าที่เอาปรับเสถียรออกแล้วก็เล่นปกติเนี่ยมันก็รอเป
ป้ามันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอ่ะมันก็รับได้อยู่นะผมเก็บสตูเลอร์อิมิวไปครับเรียบร้อยครับได้มา1คิวครับแล้วตรงนี้มี KV 3นะผมสบายๆครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินอ่ะแล้วเขายิงเข้ามาป้อมผมบล็อกได้ครับแต่ว่ามันจะโหลดนานนิดนึงนะสำหรับตัวผมนะโหลดนานนิดนึงผมพยายามจะเล่นกับเขาตรงนี้นะยิงตรงแก้มได้ครับเนี่ยฮะตรงเนี้ย482นะฮะนัดหนึ่งนี้หนักๆเลยแต่มันโหลดนานจริงนะโหลดนานจริงเลยอ่ะผมก็ขยับให้เขายิงป้อมเนี่ยบล็อกได้อีกครับบล็อกไปเรื่อยๆฮะถ้าเขาไม่โถมเข้ามายิงตัวผมก็โอเคครับเล็งที่เดิมครับแก้มครับ424ครับโอ้โห2นัดนี้จุกๆไปนะสำหรับ KV3 มาอีกทีมั้ยเขาก็ยังยิงไม่เข้านะฮะเพราะว่าเขายิงป้อมผมอยู่นะมาครับแหมนัดนี้กระเด้งนะไม่ได้ปราณีตในการยิงสักเท่าไหร่นะครับเอาถอยหนีหน่อยฮะเพราะว่าเขาพยายามจะอย่างเงี้ยโอเคครับบล็อกได้อยู่ครับผมนี่โหลดประมาณ Heavy Tank เลยนะได้มาอีก379ครับอีกนัดเดียวนี้เรียบร้อยแน่ฮะสำหรับ KV3 นะเพราะว่า Tiger P โดนเต็มๆครับรอโหลดครับอีกนัดเดียวครับยิงตัวไปเลยฮะเก็บเป็น2คิวไปครับเรียบร้อยครับมุมกดลบ8ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันจะอืดๆนิดหนึ่งไงขึ้นเนินยิ่งอืดนะเหลือ10กว่าๆเองนะครับค่อยๆดันไปครับเอ้าทางนี้มีซุปเปอร์เฮลแคทนะฮะอันนี้สแนปไปไม่โดนนะครับเขายิงเข้ามาที่แทร็กขาดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เสีย HP แต่อย่างใดทำไซส์สเคปนิดหนึ่งฮะต้องรอโหลดนานเลยนะรอโหลดนานเลยทีเดียวเราเสร็จครับมองไม่เห็นด้วยนะฮะบลายเข้าไปครับแต่ก็ยังบล็อกได้อยู่นะมองเห็นผมก็ออกขวาครับมาเล่นกับ TCC ดีกว่านะครับทางนี้น่าจะง่ายกว่าเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะมีเนินต่ำให้เล่นคันนี้เล่นกับเนินต่ำได้ดีนะ TCC ครับนัดเดียวน่าจะรู้เรื่องแล้วก็เรียบร้อยครับ3คิวครับซุปเปอร์เฮลแคทครับล้อโหลดครับโหลดนานจริงๆดีว่ามันคมนะได้มาครับ1นัดครับแล้วบล็อกได้ด้วยนะเขาคงยิงไม่เป็นนะเนาะได้มานัดหนึ่งครับ394เมื่อกี้นะแล้วก็บุกต่อครับผมตัดเข้าในเมืองนะมีที34อยู่นะครับลองดูว่าเจอใครหรือเปล่าตรงนี้ค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นไปตรงนี้มีซู130นะของแรงอยู่หลังตึกนะออกมาดักตรงนี้นิดนึงหาช่องยิงนิดนึงไฟติดนะออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะเพราะว่าด้านหลังเขายังมี TD อยู่มี ISU มีสกอร์เปียนอะไรอย่างงี้อยู่นะออกไฟโดนแน่ๆนะอุ้ยบล็อก130ได้นะเขายิงเข้ามาที่ป้อมนะเขายิงแล้วก็ขอสักนัดนึงนะขอสักนัดนึงเอาเน้นที่หัวครับเรียบร้อยครับได้คิวครับได้มา336กับ1คิวก็จะเป็น4คิวแล้วนะฮะเอ้าสกอร์เปียนยิงก็มันก็บล็อกได้อีกนะแหมเกมนี้นี่บล็อกมันๆเลยเทียร์7นะเทียร์7เขายิงไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วก็น่าจะยิงหัวผมอะน่าจะโดนที่หัวมากกว่านะครับตอนนี้ลูก APCR เหลืออยู่2นัดเท่านั้นนะย้ายไปหาที่เล่นใหม่ครับเพราะว่าออกไปไม่ได้นะออกไปโดนแน่ๆเลยเราไม่ได้มีความคล่องตัวขนาดนั้นต้องให้โบราดไปเปิดให้น่าจะดีกว่าทางนี้ครับมีลีโออยู่นะยิงลีโอดีกว่าไอ้ไอ้สองชั้น2ออกไปแล้วครับแต่ว่าตรงที่ผมชี้เนี่ยมีสกอร์เปียนอยู่เนี่ยตรงนั้นเขายิงกันมาเนี่ยนี่แหละตรงนั้นแหละยิงลีโอดีกว่าครับเนี่ยเห็นหัวอยู่หน่อยๆโอ้ไม่โดนในนัดนี้ไม่ได้เล็งปราณีตคันนี้มันต้องเล็งนิดนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาเล็งนิดนึงมันสแนปยากหน่อยแต่ก็มีโอกาสโดนอยู่นะไม่ใช่ว่าสแนปมันจะแย่ขนาดนั้นนะครับมันก็มีโอกาสโดนอยู่ลูกสุดท้ายของ APCR ครับลูกกระสุนก็ให้มาไม่ได้เยอะมากนะสิบต่อ7ครับสกอร์จากมินิแมปตรงนู้นมีโบลาของเขาอยู่นะแล้วก็
ผมไปออกไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับเอารถตุ๊ดจีนไปอะไรก็ไม่รู้เครื่องประดับนี่เต็มรถไปหมดเลยจีนจ๋าไปเลยเอาเดี๋ยวตัดเข้าซ้ายดีกว่าตัดเข้าตรงนี้ดีกว่าโบราณออกข้างนอกผมอ้อมตรงนี้ครับอ้าวเขาขึ้นทางนั้นนะฮะเดี๋ยวผมตามเลยดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะรีโหลดนัดเดียวอยู่ครับแบบนี้นัดเดียวอยู่แน่นอนวิ่งตามเลยฮะแล้วดูมันวิ่งเนี่ย37 38นี่วิ่งทางเรียบนะเอาวิ่งลงเนินนะมันก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยมาเป็น45เน้นเข้าไปครับ5Q ครับ5Q มันวิ่งสูงสุดอะที่มันบอกอะ55นะแต่วิ่งจริงคือมันต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยนะมันก็จะอืดๆนิดนึงนะตามนี้เลยตามที่เห็นเลยนะครับนี่ผมใส่เทอร์โบนะถ้าไม่ใส่เทอร์โบหนักกว่านี้นะฮะคันสุดท้ายครับสกอร์เปียนนะเทียร์7นะสกอร์เปียนเทียร์7ไม่ใช่สกอร์เปียน G นะก็เนี่ยเวลาเขาไล่ล่ากันก็จะง่อยๆหน่อยตามไม่ค่อยทันนะมีนึงมีเนินนี่ก็เหลือ20เกนเนอร์นี้ไม่ต้องห่วงนะฮะบางทีเหลือ10กว่านะครับเพราะนั้นเทอร์โบจำเป็นมากๆเลยต้องใส่กันสุดท้ายครับไม่น่าจะทันนะผมนะเรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมแรกครับเจอเทียร์7ก็เอ็มแตกไปไม่ได้ยากมากนะเพราะว่าเขายิงกันไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่นะก็ได้เงินมา100,000แล้วก็ค่าประสบการณ์ 8,328 นะครับยิงไปทั้งหมด 3,310 นะครับ5คิวแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,218 นะยิงไปทั้งหมด15นัดนะครับก็คือเป็นลูก FCR ที่พกมา15นัดนั่นแหละยิงไปหมดเลยนะครับส่วนลูกทองไม่ได้ใช้เลยนะเข้าเป้า11เจาะเกราะ10นะดาเมจรวม 3,300 บล็อกไปถึง 3,000 กับ40นะแล้วก็มีแอสซิสต์อีก764นะบัญชีพรีเมี่ยมหักค่าซ่อมถ้าซ่อมไม่เสียนะเพราะว่าบล็อกได้หมดเลยค่ากระสุนไป 15,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 23,000 เหลือเงินมาใช้ 65,000 ครับก็เกมนี้ก็ชิลหน่อยเจอเทียร์7นะก็ชิลๆฮะก็ตามสภาพแบบนี้เลยนะครับก็อืดๆนิดนึงแต่ปืนเนี่ยค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะแล้วก็ปืนค่อนข้างแรงแต่ว่ามันโหลดนานนะ DPM มันต่ำนิดนึงนะครับก็ลองไปดูเกมที่2กันดีกว่านะครับเชิญชมครับในเกมที่2ผมมาอยู่ในแมปอ่าวชาวประมงนะครับเกิดทางฝั่งใต้นะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอาลายพรางแบบธรรมดามาใส่นะครับก็จะดูดุดันขึ้นนะดูสวยขึ้นนะอันนี้คือลายพรางธรรมดาเห็นสังเกตได้ว่าก็จะมีสเปซอาร์เมอร์ด้านข้างมาให้ด้วยนะครับก็อยู่ในห้องเทียบ8ล้วนๆนะคันแรกวิ่งโฉบมาเป็นลิงค์ 6x6 ก็ยิงเข้าไปครับในเกมนี้ผมไม่ได้เอาตัวปรับเสถียรแนวตั้งมานะครับผมใส่เป็นกล้องเคลือบผิวเลนมาแทนนะครับก็ตามที่ได้ให้ดูตั้งแต่แรกเลยว่ามีกล้องเคลือบผิวเลนมีโหลดเร็วแล้วก็เทอร์โบนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ระยะการมอง450กว่าๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะระยะการมองดีแล้วก็พลังตัวมันดีของมันอยู่แล้วนะแล้วด้านหน้าเห็นโปเกตโต้46 1นัดเข้าไปครับ384ครับหนักๆเข้าไปครับแล้วไฟติดก็ถอยนะมีจอนกันข้างละ1คันด้วยนะอัตราจอนนะหลายคนถามว่าไฟติดคืออะไรไฟติดคือเนี่ยแหละฮะซิกเซนนะเป็นสกิลของผู้การน้องหลายคนถามนะเพื่อนเห็นโปเกตโต้เห็นแวบๆเห็นแวบๆเห็นแวบๆโอ้เห็นขอบๆนะเห็นขอบๆยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้เป็นสกิลของผู้การนะสำหรับซิกเซนนะถ้าศัตรูเห็นเราเนี่ยไฟมันจะติดขึ้นมานะครับเราต้องไปอัพสกิลซิกเซนให้มันได้100นะ 100% ก่อนนะมันถึงจะใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะใช้งานได้เลยนะยังเป็นคำถามยอดฮิตอยู่เนี่ยคำถามเดิมมาต่อกันนะครับ
ผมเล่นตรงกลางเลยครับด้านหน้ามีวิกตอเรียครับพรีโมวิกตอเรียแล้วก็โปเกโต้46อุปกรณ์ที่ผมใส่นี้แนะนำเลยนะฮะ3อย่างนี้จำเป็นสุดๆทั้ง3อันเลยกล้องเคลือบผิวเลนอ้าวผมเห็นเนี่ยเนี่ยๆๆเห็นไหมกล้องก็ช่วยได้อันนี้ก็คือไม่ได้ใส่ปรับเสียงก็เล็งนิดหนึ่งนะแล้วก็ซัดเข้าไปครับ388ครับมันก็เห็นดีนะแล้วมันพรางตัวดีมันเหมาะกับการเล่นระยะกลางออกไปเนี่ยสไนได้ดีด้วยนะครับเทอร์โบจำเป็นจริงๆนะมันอืดจริงนะอีกอันนึงคือโหลดนะเพราะว่าโหลดนานมากนะโหลดนานมาก DPM ต่ำมากนะต่ำจริงๆแต่เท่าที่เล่นมานะผมเล่นระยะกลางออกมาอะไรเงี้ยสกอร์แต่ละเกมโดยเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 นะมันถือว่าแต่ละนัดเนี่ยมันหวังได้นะครับอ่ะเนี่ยบอสิกไกลๆนะฮะ ISM บอสิกไกลๆเนี่ยยิงแบบใช้ได้นะ369นะดาเมจก็ดีด้วยนะครับใช้ได้เลยนะฮะทางซ้ายของทีมผมนี่เขาทะลุไปแล้วนะลาย1ทะลุไปแล้วเหลือตรงกลางตรงหน้าผมนี่แหละนะครับก็เติมเลยฮะเพื่อนเติมผมก็เติมครับพรีโมวิกตอเรียครับโดนยิงเข้ามา1นัดเดี๋ยวก็หาแบบเน้นๆนะเพราะว่ามันโหลดนานนี่นะฮะ417ครับแล้วเพื่อนก็เก็บไปครับเรียบร้อยครับแล้วอีเวนต์ครับจะมายิงผมยิงไม่เป็นนะยิงเอายิงไม่ได้เอาบล็อก2นัดแล้วอีกนัดนึงเอาเร็วหมดแล้วเหรอผมบ้างสิ403ครับโดนสวนไปเต็มๆครับทางขวามีครับนี่ฮะปืนคู่ครับออบเจกต์703เวอร์ชั่น2ครับรอผมโหลดแป๊บนึงนะไม่แป๊บนะนานเหมือนกวนบล็อกให้ด้วยนะครับเขาเข้าไปหลบแล้วนะฮะคือจะยิงแต่นั้นนี่อย่ายิงสุ่ม4สุ่ม5นะคันนี้ต้องเล็งดีๆหน่อยนะฮะเอาชัวร์ๆไว้ก่อนอย่างนี้ครับเนี่ยฮะ402ครับต้องเน้นๆแบบนี้ครับไม่งั้นมันโหลดนานจริงโหลดนานจริงนะดูนะเป็นคันอื่นนี้ได้ยิงไป 2-3 นัดแล้วนะผมต้องรอโหลดนะแล้วก็เขายังนิ่งอยู่ก็ซัดเข้าไปครับแล้วไม่ต้องสนนะไปทั้งอื่นเลยฮะเพราะว่ากว่าจะโหลดเสร็จก็ตายพอดีนะปืนคู่ไปหายิงทั้งอื่นดีกว่าหึทางนี้ครับโอ้โหเห็นปริ่มๆเหลือเกินนะเอาปืนคู่ยังอยู่ไงปืนคู่ยังอยู่เลยนะโอ้นี่ก็จะเรียบร้อยไปแล้วเนี่ย STA 1ครับเล็งนิดนึงแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ต้องเล็งสุดก็ยังแม่นนะถือว่าปืนดีมากๆนะสกอร์10ต่อ6ครับเอานี่ก่อนเลยฮะ LT 432ครับจะตายอยู่แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับ2คิวครับไฟติดครับไฟติดผมวิ่งแปะเนี่ยฮะแปะหินนะมันอืดๆหน่อยนี่ลงเนินนะวิ่งอยู่40นะฮะโอ้โหไม่ถึง50สักทีนะครับฉีกออกมาเลยไปแปะหินข้างหน้าครับไฟติดครับโดนนะ1นัดครับ2นัดบล็อกได้ครับนี่ครับอยู่นี่ฮะยิงไปไม่โดนนะเพราะว่าไม่ได้เล็งนะครับเป้าจะใหญ่ๆนิดนึงแต่ก็ได้ชี้เป้ามาพอสมควรนะเพราะว่าวิ่งเข้ามาเปิดให้เพื่อนเพราะว่าเลือดมันเหลืออยู่เยอะนะครับอ้าวทางซ้ายมี T28นะฮะเอา T28กันเลยนะครับป๊าบขึ้นมา1นัดเข้าไปเต็มๆ350ครับลูกฮีทครับลูกแรกลูกทองครับตอนนี้กำลังโหลดลูกฮีทอยู่นะฮะรอโหลดแป๊บหนึ่งครับเอาไว้ยิงเนี่ยฮะซู101ครับต้องเน้นนะต้องเน้นทุกดอกแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไป3คิวครับดาเมจ 4,000 นะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันดีกว่าในเกมที่2ก็ได้เอทังเกอร์มานะครับ M แตกไปนะครับได้คอนเฟเดเรตแล้วก็ไฮคาลิเบอร์นะครับได้เงินมา 120,000 นะครับประสบการณ์ 4,694ยิงไปทั้งหมด 4,000 กับ39นะฮะ3คิวครับประสบการณ์ดิบๆ 1,230 นะครับยิงไป13นัดเข้าเป้า12เจาะเกราะ12นะฮะก็ปืนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะดีมากเลยทีเดียวนะฮะดาเมจรวม 4,000 ครับแล้วก็มีบล็อกไป 1,000 กับ70มีแอสซิสต์อีก 1,311 นะครับซึ่งเกมนี้ได้แอสซิสต์มาพอสมควรเพราะว่าเปลี่ยนมาใส่เป็นกล้องเคลือบผิวเลนแทนก็จะได้คะแนนจากตรงนี้
เยอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นบัญชีพรีเมียมนะหักค่าซ่อมไป 4,200 ค่ากระสุน 17,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 20,000 นะเป็นบัฟอาหารที่ผมใส่ไปนั่นเองนะก็เหลือเงินมาใช้ 80,000 ครับชิวๆครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียในเรื่องของ DPM ที่มันต่ำนะครับแล้วก็ความอึดอัดของมันนะแต่ว่าปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคมเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่ามันจะโหลดนานก็เถอะแต่ว่าเราต้องเน้นนิดนึงนะอย่ายิงมั่วซั่วนะครับต้องเน้นเพราะว่านัดหนึ่งก็หนักพอสมควรนะส่วนความอึดเนี่ยก็ตามนั้นครับก็ต้องใส่เทอร์โบอย่างที่ผมบอกนะอุปกรณ์นี้ผมแนะนำเลย3ชิ้นเนี่ยขาดไม่ได้ปรับเสถียรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็ดูกันแล้วก็พิจารณาเอานะว่ามันคุ้มค่าที่จะเล่นหรือเปล่าแล้วก็ชอบกันหรือเปล่านะแต่ว่าปืนเนี่ยโอเคนะผมแฮปปี้กับปืนมากๆเลยถึงแม้ว่า DPM จะต่ำไปนิดหนึ่งก็เถอะนะแต่ว่าทำดาเมจพอจบเกมออกมาก็ทำดาเมจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะก็ใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับ 122TM นะก็วันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ Nikki TV ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe กดให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ